สมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับตำรวจอียิปต์ใช้ปืนและแก๊สน้ำตาเข้าสลายกลุ่มผู้ชุมนุมของในการประท้วงหลังรวมตัวระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุมนุมใหญ่ที่ผ่านมา การชุมนุมมีขึ้นที่จัตุรัสตะฮริรในกรุงไคโรเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่มีผู้ประท้วงเสียชีวิต42คนเมื่อ2ปีก่อนซึ่งขณะเดียวกันก็มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและต่อต้านรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยตำรวจปราบจลาจลหลายร้อยนายพร้อมยานยนต์หุ้มเกราะได้เข้าปิดล้อมจัตุรัสตะฮริรเมื่อเวลาก่อนเที่ยงคืนเพื่อสลายการชุมนุมโดยการยิงแก๊สน้ำตาและยิงปืนขึ้นฟ้าขณะที่ผู้ประท้วงพากันคว้างปาก้อนหินเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุปะทะกันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนจากการถูกยิงแต่ยังไม่แน่ชัดว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชุมนุมหรือไม่และยังพบผู้บาดเจ็บอีก16คนกระทรวงมหาดไทยระบุว่ามีผู้ประท้วงถูกจับกุม14คนขณะที่ตำรวจระบุว่าผู้ชุมนุมพยายามเข้าปิดล้อมสำนักงานใหญ่ของสันนิบาตอาหรับซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณจัตุรัสตะฮริรแต่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ผู้ชุมนุมปักหลักอยู่บนท้องถนนใกล้เคียงได้ขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงอ้างว่าหลังจากประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมุรซีถูกโค่นอำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจของอียิปต์ได้หันกลับไปใช้มาตรการรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางโดยใช้ข้ออ้างว่าเป็นการต่อต้านลัทธิการก่อการร้ายพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์